สวัสดีครับซึ่งล่าสุดวันนี้แรปเปอร์สาวก็ได้ออกมาเปิดใจหลังจากถูกโยงเป็นประเด็นดังกล่าวว่าวันนั้นอาจเพิ่งอยู่ด้วยกันพอดีเลยมีโอกาสไปถามไว้ซึ่งก็ไม่ใช่ตนแน่นอนและก็งงที่คนที่โยงทั้งที่ไม่มีอะไรไม่พอใจกันมาก่อนตนกับพี่ไหวทำงานด้วยกันปกติราบรื่นไม่รู้ต้องรู้สึกยังไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะทำให้เป็นเรื่องทำไมลงรูปคู่กันก็ถือว่าเคลียร์จบไปแล้วว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งไว้ก็ได้ขอโทษตนเหมือนกันที่ทำคนเข้าใจผิดแล้วก็ยงชื่อไปเกี่ยวข้องส่วนโปรเจกต์2021ราตรีที่ถูกหรือว่าดราม่าทุกเพลงจนพับโปรเจกต์ตนไม่รู้อะไรทั้งนั้นรอให้ทางค่ายเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันเพลงใหม่ก็เพิ่งจะปล่อยไปได้ไม่นานนี่เองหากอยากจะรู้อะไรรอค่ายเจ้าของโปรเจกต์บอกเองตนทำงานตามหน้าที่ของเด็กตัวน้อยไม่รู้เรื่อง